สบายดีท่านผู้ชมเมื่อนี้เฮากลับมาพบกันอีกเนาะในช่อง3ไอ้น้องเนาะ Tibado Channel มื้อนี้เฮาจะมาเว้า5อันดับคลิปที่ทายติดผีที่ชัดเจนที่สุดเนาะเนาะมาเริ่มรับชมรับฟังน้ํากันเลยเนาะอันดับที่5เนาะในประเทศวิดีโอนี้เนาะเป็นอยู่ในเกิดขึ้นอยู่ในประเทศจีนเนาะวิดีโอนี้เป็นของสมาชิกของครอบครัวผู้ถ่ายวิดีโอเนาะที่ตายในเดือน3ปีพ.ศ. 2541พวกเขาตัดสินใจที่จะเบิ่งคลิปนี้เพื่อรำลึกความทรงจำจากที่พวกเขาเคยไปเที่ยวอยู่ภูเขาแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันเตกับพบความผิดปกติคือใบหน้าของผู้ตายนั่นเปลี่ยนไปและในวิดีโอพวกเขายังพบว่ามีเด็กผู้หญิงในชุดสีแดงซึ่งบ่แม่นสมาชิกในครอบครัวและบ่มีไผฮู้จักย่างนำก้นเขาเจ้าในขบวนครอบครัวที่กำลังถ่ายไว้ครอบครัวนี้เชื่อว่าและได้เทปนี้ไปในโทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือในการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ทำอิดผู้เฮ็ดรายการโทรทัศน์คิดว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องหลอกลวงแต่หลังจากนั้นก็มีการเล่าถึงเด็กในชุดแดงจากผู้คนในแถบนั้นมีคนพยายามที่จะพิสูจน์ความจริงและนำหาเด็กหญิงคนนั้นแต่ก็บ่มีไผเฮ็ดสำเร็จและผู้คนจำนวนหลายเชื่อว่าเด็กคนนั้นคือเด็กที่ตายอยู่ในภูเขาแห่งนั้นเมื่อดนมาแล้วและบางคนก็เชื่อว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตคลิปที่4หุ่นไล่กาในทงสาลีเมื่อเดือน9ปีค.ศ. 2016โดยยูทูบเบอร์ชื่อสกิดดี้619เขาเอิ้นว่าเด็กผีในทงข้าวโพดทงสาลีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านและเว้าถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยเมาและเจอกับเหตุการณ์ประหลาดและที่แห่งนี้ในตอนนั้นเราขับรถมาตามถนนที่สองฝากทางเต็มไปด้วยไฮข้าวโพดไฮสาลีและสังเกตเห็นบางอย่างในทงข้าวโพดทงสาลีและเราก็บ่สนใจเพราะนั่นก็เบิ่งคือว่าเป็นเพียงแต่หุ่นไล่กาแต่เบิ่งดีๆมันแหละหนุ่งหนิงได้เราย่านหลายจึงได้เลี้ยวรถขับกลับและพร้อมมือต่อมาเราได้กลับมาเบิ่งจุดเดิมอีกเทื่อนึงและเขาก็ได้เว้าในวิดีโอของเขาว่าเนาะอันนี้เป็นตะย่านเนาะอันดับที่3ตุ๊กตาในโรงนากะวิดีโอนี้ถูกอัพโหลดไว้เมื่อเดือน10ปีค.ศ. 2011โดยพวกเด็กๆ กลุ่มหนึ่งได้อัดวิดีโอนี้ไว้แต่หลังจากนั้นตุ๊กตาที่อยู่ถึงอยู่ดีๆมันก็เคลื่อนไหวได้เองโดยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นลักษณะคือคนค่อยๆลุกขึ้นมานั่งซึ่งตุ๊กตานี่เขาบอกว่าได้พบมันห้อยอยู่ที่ฝาในห้องนาเก่าและพวกเขาได้นำมันมาไว้อยู่สั้นวางของเล่นอันดับที่2วิญญาณที่คุกบอดมินเฟอร์กูสันเป็นกลุ่มของชมรมที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติและพวกเขาได้อัดคลิปวิดีโอไปยังช่อง YouTube พวกเขาอ้างว่าเป็นวิดีโอที่ถ่ายติดผีได้ซึ่งพวกเขาได้นำกล้องไปติดตั้งไว้ในคุกแห่งนี้
คุกบอดมินนั่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีและสิ่งลี้ลับเป็นจำนวนหลายในคุกดังกล่าวก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้สถานที่เก่าๆของแห่งนี้จะมีเรื่องราวหลอนๆจำนวนหลายซึ่งมีคนเคยมาชมสถานที่แห่งนี้จำนวนหลายและพวกเขาได้ออกมาเว้าในภายหลังว่าอาจเป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกเขาก็เป็นได้หรือบอก่อนนั่นอาจจะเป็นวิญญาณของจริงที่อยู่ในคุกแทนอันดับ1เด็กปริศนาบ่มีเงานี่แม่นคลิปวิดีโอในปีคริสตศักราช2003ที่ถูกถ่ายในประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้ถ่ายชื่ออีรูถือเสื้อกันว่าเป็นคลิปถ่ายติดผีได้ดีที่สุดเราบอกว่าเรารู้สึกย่านหลายเมื่อเราเห็นคลิปวิดีโอนี้ได้เห็นผิดปกติจากบุคคลในปริศนาเป็นครั้งแรกเนาะเลยบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดผีที่ดีที่สุดของเราและเป็นคลิปผีที่สามารถเห็นผีเต็มๆทั้งตัวได้ในเวลากลางเว้นแสกๆโดยในคลิปนั้นในขณะที่เรากำลังถ่ายวิดีโอของเด็กน้อยที่กำลังเล่นบาสอยู่และทุกคนในคลิปนั้นจะมีเงาที่สอดคล้องกับแสงอาทิตย์แต่มีเด็กคนหนึ่งที่แลนผ่านกล้องไปแต่กลับบ่มีเงาของเด็กคนนั้นเลยเมื่อเขาถามคนแถวนั้นก็บ่มีไผรู้จักเด็กคนนี้เลยเขาจึงเชื่อว่าเด็กคนนั้นบ่ใส่บ่แม่นคนแน่นอนครับฟังจบแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของพวกเราผลิตคลิป YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะที่ให้ท่านได้เบิ่งและพิจารณานำกันขอขอบใจ